ยังไงไหมพี่รัฐโพสต์แคปชั่นต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าฮอตและปังมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังไหมพี่รัฐนิธิไพศาลกุลซึ่งตอนนี้เขามีลูกชาย1คนแล้วชื่อว่าน้องแม็กซ์เวลล์และในปัจจุบันได้ร่วมงานกับประเทศจีนโดยมีแฟนคลับจีนเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หนุ่มไม้ถูกจับจิ้นกับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันแถมต่างฝ่ายต่างก็มีสถานะหัวใจว่างกันอยู่ด้วยงานนี้ทำเอาหลายๆคนแอบเชียร์กันหนักมากเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มไม้ได้ออกมาโพสต์รูปสุดเท่เซลฟี่หน้ากระจกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นเสียวว่าอกหักรักคุดเปลี่ยนลุคดีกว่าท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ